คุณพิธาเองนะคะก็ออกมาแถลงข่าวยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดนะคะมีความบริสุทธิ์ใจไม่มีวาระซ่อนเร้นไม่ได้ต้องการจะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากความมั่นคงของชาติแล้วก็ยืนยันนะคะว่าคำวินิจฉัยวันนี้ไม่ใช่แค่เพียงชี้ชะตากรรมของพรรคก้าวไกลแต่เป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเลยคือคุณพิธาก็เสียดายโอกาสที่คนไทยเนี่ยจะก้าวข้ามออกจากความขัดแย้งทางการเมืองที่มีคนเอาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมาอยู่ในความขัดแย้งนั้นด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับพรรคเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรค่ะยืนยันเจตนาว่าบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีความตั้งใจที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากความมั่นคงของชาติในลักษณะแบบนั้นและที่พูดภาษากรีกเมื่อกี้ก็กังวลอยู่ 2-3 เรื่องก็คือนิยามของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมครับกังวลใจในเรื่องของ boundary ก็คือขอบเขตระหว่างนิติบัญญัติกับทางจากรัฐธรรมนูญว่าตกลงแล้วอะไรทำได้ทำไม่ได้เรื่องแบบนี้เนี่ยก็มันไม่ได้เป็นเรื่องของผมคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เรื่องชะตากรรมของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพมันเป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเสียดายว่าเรามีโอกาสที่จะออกจากความขัดแย้งที่อาจจะมีคนนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาอยู่ในความขัดแย้งอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณพิธากับพรรคก้าวไกลแต่ว่าคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณพิธาก็อาจจะมองอีกแบบว่าคุณพิธาไปแตะมาตรานี้นั่นแหละทำให้เกิดความขัดแย้งก็แล้วแต่นะว่าจะมองแบบไหนวันนี้ก็มีสองมุมกระแสประชาชนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งวันนี้เขาก็มารอฟังแล้วก็ฝั่งปกป้องสถาบันวันนี้เขาก็เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลใช่ไหมคะก็เลยเรียกว่าเป็นยังมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่ว่าปฏิกิริยาสำคัญของนักลงทุนวันนี้คุณผู้ชมครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ดิ่งไป10จุดหลังจากฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ทีนี้หลายคนก็มีมุมมองแตกต่างกันอย่างที่คุณเผยบอกนะครับมุมมองของอาจารย์สุขุมนวลสกุลวันนี้มาออกรายการเรื่องใหญ่รายวันกับคุณออฟชัยนนท์อาจารย์สุขุมว่ายังไงก้าวไกลแม้จะถูกยุบพรรคยืนยันว่ายังไงก็ฆ่าไม่ตายที่สำคัญความคิดแบบก้าวไกลเกิดขึ้นในสังคมแล้วและจะมีการเมืองแบบตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นครับมันจะมีช่องทางอื่นเอาละฮะผมว่าเขาต้องคิดจนได้ว่าเช่นการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี้ยครับซึ่งไอ้ตอนนั้นมันคงไปห้ามกันไม่ได้ละว่าจะต้องมีการแก้ไขดัดแปลงอะไรไหมครับหรือว่าเพิ่มเติมของมาตราไหนก็แล้วแต่ครับถ้ามันเริ่มต้นถ้ามันร่างโดยสสรนะคือหมายความว่าร่างทั้งฉบับนะซึ่งตอนนี้แนวของเขาตีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคิดเนี่ยก็คืออยากเอาคงมาตรา1มาตรา2รับหนุนไว้แล้วที่เหลือก็แก้ได้คือจริงๆในทางการเมืองเนี่ยมันมีตัวทายตัวแทนไม่ได้ผลหรอกครับไอการที่จะตัดสิทธิ์ใครสักคนหนึ่งเพื่อไม่ให้เขามีสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตครับแล้วจะไม่มีใครสักคนหนึ่งขึ้นมาแทนที่เขานี่แหละฮะอาจจะมีการเมืองแบบตัวตายตัวแทนก็ได้ต้องรอดูกันต่อไปเรื่องของการเสนอยุบพรรคก้าวไกลต่อหลายคนไปเทียบเมื่อตอนอนาคตใหม่เคยโดนมาแล้วแล้วก็เกิดก้าวไกลถ้าก้าวไกลโดนจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องรอติดตามกันนะคะคุณผู้ชม